กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเท็ดดี้มีของอร่อยมาฝากครับแน่นอนเลยนะฮะคุณผู้ชมถ้าเป็นสายหวานนะครับห้ามพลาดจริงๆครับเพราะว่าขนมที่ผมเอามาฝากวันนี้เนี่ยหวานแบบพรีเมียมหวานแบบอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับขนมตัวแรกของเราในวันนี้นะครับเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งนะครับบอกได้เลยว่าถ้าใครเป็น FC อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะเมนูนี้ขนมตัวนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับนี่ขออนุญาตโชว์แพ็คเกจจิ้งจริงๆเลยนะฮะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสั่งปุ๊บเนี่ยนี่ผมจะไปส่งแบบนี้เลยครับนี่ฟิลสุญญากาศอย่างดีนะครับแล้วโอ้โหแพ็คเกจจิ้งหรูหรามากอ่ะพอได้รับแล้วนะคุณผู้ชมนี่เราเอากรรไกรตัดแบบนี้พอตัดออกมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับอันนี้ผมเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นเลยนะคุณผู้ชมได้รับแล้วนะฮะสมมติถ้ามีโอกาสสั่งเค้กกันแล้วได้รับปุ๊บนำเข้าแช่เย็นได้เลยนะครับเวลาทานเวลาหั่นเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นเค้กจะได้ทรงตัวมากขึ้นนะครับเอาละครับนี่นะฮะเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งนะครับได้รับปุ๊บนี่เอาออกมาแบบนี้เลยนี่นะครับลำไยเต็มพิมพ์เลยนะฮะแทบจะว่ามองไม่เห็นเนื้อเค้กด้านล่างเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสีขาวๆจริงๆแล้วคือคาราเมลนะครับตัวเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมพอได้รับแบบนี้นะครับเปิดฝาออกนะครับถ้าอยากจะทานเลยนะนี่แข็งๆแบบนี้ได้รับแล้วปุ๊บนำเข้าไมโครเวฟได้เลยนะครับของเราเนี่ยนำเข้าได้ทั้งพิมพ์นะอันนี้เป็นพิมพ์ฟลอยด์แบบพิเศษสามารถอุ่นไมโครเวฟได้นะครับนำเข้าไมโครเวฟของผมความร้อนสูงสุดประมาณ800วัตต์นะอุ่นประมาณ 15-30 วินาทีนะครับเอาแค่ตัวคาราเมลของเราเริ่มละลายเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมหูบอกได้เลยว่าความอร่อยเนี่ยรออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเค้กของเราจะนุ่มมากๆหอมกลิ่นกาแฟแล้วก็มีเนื้อสัมผัสของตัวลำไยด้วยและตัวคาราเมลด้านบนก็จะโอ้โหเข้มข้นกำลังดีมันจะแบบเยิ้มๆเลยนะฮะแล้วข้างบนนี่ลำไยสีทองเม็ดโตๆเลยเวลาทานนะเค้กนุ่มๆลำไยแบบคำโตๆฟินมากๆนะครับเค้กแบบนี้นะฮะสามารถเก็บแช่เย็นได้ด้วยนะครับถ้าแช่เย็นช่องธรรมดาเก็บได้นานประมาณ2สัปดาห์แช่แข็งได้นาน1เดือนนะครับซื้อไปแล้วถ้ายังไม่กินวันนี้เก็บได้นะครับนอกเหนือจากเค้กลำไยนะคุณผู้ชมถ้าเป็นเค้กพิมฟอยแบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีซีรีส์ใหม่นะครับก็คือบัตเตอร์เค้กพูเร่ผลไม้นะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหบัตเตอร์เค้กแล้วพูเร่คืออะไรพูเร่นะฮะก็คือผลไม้เข้มข้นนะฮะที่เป็นไส้ข้างในอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะใช้ผลไม้แท้ 100% เลยนะครับที่สำคัญน้ำตาลลดลง 50% นะฮะหรือครึ่งนึงเลยดังนั้นถ้าใครถามว่าหวานมากไหมหวานมากไหมบอกได้เลยนะครับว่าไม่หวานมากแล้วก็รสชาติกำลังดีใช้รสชาติที่แท้จริงจากผลไม้ 100% นะครับมีรสอะไรบ้างนะฮะบัตเตอร์เค้กพูเร่ผลไม้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะผมชอบมากๆเลยตัวแรกนะครับนี่บัตเตอร์เค้กพูเร่สตรอเบอรี่ครับถ้าใครชื่นชอบสตรอเบอรี่เนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะฮะว่าเขามีทั้งความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวอยู่ในตัวนะอันเนี้ยบัตเตอร์เค้กนุ่มๆ นะครับคุณผู้ชมดูนะข้างในตัวเค้กเนี่ยพอเราตัดหน้าตัดออกมานะเราจะเห็นเลยว่าเขามีเหมือนเป็นไส้อันเนี้ยคือพูเร่สตรอเบอรี่ครับรสชาติของเขาจะเข้มข้นมากๆเลยมีความหวานความเปรี้ยวแล้วก็ที่สำคัญหอมสตรอเบอรี่เพราะเราใช้สตรอเบอรี่แท้ 100% นะครับตัวที่2นะครับอันนี้ผมก็ชอบไม่แพ้กันนะฮะหลายๆคนเนี่ยได้ชิมปุ๊บเนี่ยยกตัวนี้เป็นอันดับ1เลยก็คือบัตเตอร์พิวเร่สับปะรดนะครับสับปะรดเนี่ยมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะที่สำคัญเวลาเอามาทำเป็นพิวเร่นะฮะผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะอร่อยมากๆเพราะว่าเขาจะมีในเรื่องของเนื้อไฟเบอร์ด้วยให้เราได้เคี้ยวได้อร่อยนะครับเค้กนุ่มๆกับพิวเร่สับปะรดเนี่ยเรียกได้ว่าลงตัวมากๆครับและรสสุดท้ายนะครับอันนี้โอ้โหไฮโซมากๆเลยผมยังงงว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอามาทำเมนูนี้ได้ยังไงนะฮะยกบลูเบอรี่มาทั้งสวนเลยนั่นก็คือบัตเตอร์พิวเร่รสบลูเบอรี่นะครับสีม่วงแบบนี้นะครับกลิ่นบลูเบอรี่หอมชัดเจนครับหวานกำลังดีนะครับที่สำคัญเนี่ยเวลาทานอุ่นเวฟนิดนึงนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าอร่อยมากๆครับสำหรับบัตเตอร์พิวเร่นะครับทั้ง3รสเลยนะครับสามารถเก็บแช่เย็นได้นะเก็บได้นาน2สัปดาห์นะครับหรือว่าแช่แข็งเนี่ยเก็บแช่แข็งได้นาน1เดือนเหมือนกันนะครับเวลาทานนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะทานปุ๊บเนี่ยนำฝากระดาษออกนะครับจากนั้นเนี่ยข้างในจะมีพลาสติกดึงออกก่อนแล้วก็นำเข้าอุ่นไมโครเวฟได้เลยนะครับความร้อนสูงสุดของผมประมาณ800วัตต์นะอุ่นประมาณ 15-30 วินาทีเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมเค้กของเรานะเหมือนเอาออกจากเตาอบใหม่ๆเลยครับกลิ่นจะหอมมากๆที่สำคัญนะนุ่มสุดๆเลยคุณผู้ชมดูนะผมลองกดดูนี่เหมือนติดสปริงฮะเค้กดีมากๆนะฮะกดปุ๊บขึ้นปั๊บแบบนี้เค้กนุ่มๆหอมนมเนยกับผลไม้เข้มข้นแบบนี้เป็นใครก็อดใจไม่อยู่นะครับบัตเตอร์พิวเร่นะครับ1ชิ้นแบบนี้1พิมพ์ฟอยล์แบบนี้นะครับน้ำหนักประมาณ350กรัมนะครับเกือบ1ปอนด์เลยนะฮะอันนี้นะครับราคาเพียง350บาทนะคุณผู้ชมชอบรสไหนนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่สับปะรดหรือว่าบลูเบอรี่นะครับชอบแบบไหนสั่งได้เลยหรือว่าจะเหมาทั้ง3รสราคาเพียงแค่350บาทนะครับพร้อมโปรโมชั่นพิเศษส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสำหรับเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งนะครับ1ชิ้นแบบนี้1พิมพ์ฟอยล์แบบนี้นะครับน้ำหนักเกือบ1ปอนด์เหมือนกันนะครับ400กว่ากรัมนะครับอันนี้450บาทนะครับเพราะว่าส่วนผสมพรีเมียมจริงๆที่สำคัญโปรโมชั่นพิเศษส่งฟรีทั่วไทยเหมือนกันครับ
คุณผู้ชมเห็นขนมแบบนี้น่ากินแบบนี้นะครับถ้าอยากสั่งซื้อสั่งกันได้เลยนะครับตามแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับได้ทุกช่องทางเลยหรือว่าสามารถโทรมาสอบถามได้นะฮะที่026827644นะครับหรือว่าเบอร์มือถือนะครับ0922658968นะครับหรือถ้าใครอยากจะสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมนะเห็น QR code ที่ขึ้นอยู่สแกนได้เลยนะครับถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนก็ได้นะแล้วค่อยสแกนกลับมาทักมากันได้ครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการคุกกิ้งกูรูก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมสั่งซื้อกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยนะคะเชฟประจวบเนี่ยจะทำเมนูออมเล็ตกับนานากันเชฟบอกว่าออมเล็ตวันนี้เป็นออมเล็ตแบบสเปนค่ะที่มีกลิ่นอายของอาหารไทยด้วยนะอันนี้เป็นสเปนิชออมเล็ตนะคะสูตรของเชฟประจวบค่ะออมเล็ตสเปนกุนเชียงมันกุ้งค่ะเราสองคนเนี่ยมานำเสนอวิธีการหมักบ่มผลไม้ของฟรุตเค้กของเราอันนี้วันนี้เรามาสาธิตการทำง่ายๆเนาะการที่กว่าจะได้ฟรุตเค้กก้อนอร่อยหนึ่งก้อนเนี่ยเราต้องหมักบ่มผลไม้กันยังไงบ้างนะครับผลไม้ที่หมักกับเหล้าลับจะถูกหมักปิดฝาแล้วก็เข้าตู้เย็นอย่างต่ำครึ่งเดือนค่ะถึงจะนำออกมาใช้แต่ต้องบอกนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรามีเทคนิคอีกเยอะเลย